หลังจากที่อีเทลกับดูซิลล่าปล่อยเรือให้ลอยน้ำไปทางฝั่งของมิลเดรดในขณะที่เธอกำลังบอกกับเมอร์ลินว่าเธอยังไม่ได้เอาอาหารไปให้แท็บบี้กินเลยเพราะดันเจออีเทลกับดูซิลล่าเข้ามาขัดจังหวะที่ท่าเรือซะก่อนซึ่งเธอจะหาโอกาสกลับเอาไปให้มันกินที่หลังแต่ทันใดนั้นอีเทลกับดูซิลล่าก็พากันกลับมาถึงแล้วบอกให้มิลเดรดรีบๆหน่อยเพราะตอนนี้เรือมันกำลังจะลอยหายไปตามแม่น้ำแล้วแถมมีแมวพันแท็บบี้ที่หน้าตาเหมือนกับของมิลเดรดอยู่ข้างในนั้นด้วยพอได้ยินแบบนั้นมิลเดรดกับเมอร์ลินก็รีบพากันออกไปที่ท่าเรือทันทีและก็เห็นว่าตอนนี้เรือลำนั้นมันได้ลอยไปไกลจากฝั่งแล้วซึ่งข้างหน้าก็มีแก่งที่น้ำเชี่ยวและอันตรายมากตามที่โลแวนเวฟเคยเตือนเอาไว้มิลเดรดจึงบอกเมอร์ลินว่าถ้าหากตอนนี้เธอมีไม้กวาดก็คงจะสามารถบินไปช่วยแท็บบี้ได้ทันใดนั้นเมอร์ลินก็บอกว่าเขาเห็นไม้กวาดด้านหนึ่งที่มันวางอยู่ข้างๆทำซึ่งมันน่าจะเป็นไม้กวาดของครูฮาร์ดบลูมพอได้ยินแบบนั้นมิลเดรดก็รีบวิ่งไปที่นั่นทันทีและก็เจอกับไม้กวาดของครูฮาร์ดบูมที่กำลังวางอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ครูฮาร์ดบูมหายตัวไปไหนเธอจึงคิดจะขี่ไม้กวาดด้ามนี้ไปช่วยเจ้าแท็บบี้แล้วบอกให้เมอร์ลินรออยู่ตรงนี้ก่อนจากนั้นเมื่อมิลเดรดได้ขี่ไม้กวาดบินออกไปแล้วจู่ๆเมอร์ลินก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากถ้ำพอเขาตามเข้าไปดูก็ได้ยินเสียงที่มันกำลังดังออกมาจากผนังบอกว่าให้ปล่อยฉันออกไปทีเมอร์ลินจึงถามว่าแล้วผมจะสามารถช่วยคุณได้ยังไงเสียงที่ดังออกมาจากผนังก็บอกว่าให้ใช้ไม้เท้าของพ่อหมดเมอร์ลินก็เลยลองเอาไม้เท้ามาไล่คาถาใส่ผนังของถ้ำดูจนทำให้เจ้ามังกรน้ำว่าลอร์ดดันสตันที่ติดอยู่ในถ้ำแห่งนี้ได้ถูกปลดปล่อยกลับออกมาอีกครั้งส่วนทางฝั่งของมิลเดรดที่พอบินไปจนถึงเรือแล้วเธอก็เจอกับครูฮาร์ดบูมที่กำลังนอนหมดสติอยู่ทำให้เธอไม่สามารถช่วยครูฮาร์ดบูมออกไปพร้อมกับแท็บบี้ได้และตอนนี้เรือมันก็กำลังจะไปถึงที่แก่งแล้วมิลเดรดจึงพยายามหาวิธีที่จะหยุดมันโดยการเอาไม้กวาดผูกติดกับเชือกแล้วสั่งให้มันบินลากเรือวนกลับไปส่วนทางฝั่งของอีเทลกับดูซิลล่าที่พอพากันเข้าไปหาทุกคนพวกมอสก็ถามทั้งสองว่าเห็นมิลเดรดหรือเปล่าอีเทลจึงบอกว่าสงสัยมิลเดรดคงจะออกไปตามหาสมบัติอยู่เพราะเธอเคยบอกเอาไว้แบบนั้นพร้อมกับประชดว่าทำไมไม่ลองไปถามเมอร์ลินแฟนของมิลเดรดดูเผื่อว่าเขาอาจจะรู้เรื่องราวทั้งหมดที่มิลเดรดไม่ยอมบอกให้พวกมอสรู้ในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของเมอร์ลินที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับเจ้ามังกรเขาก็พยายามจะไล่คาถาสะกดเพื่อผนึกให้เจ้ามังกรกลับเข้าไปอยู่ในถ้ำอีกครั้งแต่ว่าพลังของเมอร์ลินก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้ามังกรได้เลยเจ้ามังกรจึงคิดว่าเมอร์ลินนั้นเป็นลูกศิษย์ของพ่อมดที่ชื่อว่าแมนเดรกที่เคยขับไล่เขาออกมาจากบ้านและยึดสมบัติทั้งหมดของเขาไปเขาจึงคิดจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อแก้แค้นพ่อมดแมนเดรกที่ปล้นทุกอย่างไปจากเขาส่วนทางฝั่งของมิลเดรดที่กำลังให้ไม้กวาดลากเรือกลับเข้าฝั่งแต่ว่าจู่ๆเรือมันก็ดันไปติดกับโขดหินจนไม่สามารถขยับออกไปไหนได้ทันใดนั้นเชือกที่มัดไม้กวาดไว้มันก็ดันขาดทำให้ไม้กวาดของครูฮาร์ดบูมบินลอยหายไปและในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของพวกมอสที่กำลังจะพากันออกไปตามหามิลเดรดข้างนอกแต่ว่าครูแกเกิลก็มาเห็นเข้าและไม่อนุญาตให้ทุกคนออกไปจากบ้านอีกแล้วพร้อมกับสั่งให้กลับเข้าไปข้างในทันทีจากนั้นโลแวนก็คิดจะให้ทุกคนมาร้องเพลงด้วยกันก่อนเพื่อรอจนกว่าจะถึงเวลามื้ออาหารเที่ยงและในระหว่างที่ทุกคนกำลังร้องเพลงตามโลแวนอยู่นั้นดูซิลล่าก็ได้ขอตัวออกไปทำบางอย่างซึ่งพอครูแคคเกิลได้อนุญาตให้ดูซิลล่าออกไปได้มอสก็เลยขอออกไปบ้างแล้วเธอก็รีบตามเข้าไปถามดูซิลล่าทันทีว่าดูซิลล่ากับอีเทลรู้อะไรเกี่ยวกับมิลเดรดกันแน่แต่ทันใดนั้นจู่ๆเจ้ามังกรก็ได้จับตัวเมอร์ลินเข้ามาในบ้านแล้วมุ่งหน้าตรงเข้าไปหาพวกโลแวนที่กำลังร้องเพลงกันอยู่เพราะคิดว่าโลแวนก็คือพ่อมดแมนเดรกคนนั้นเพื่อจะชำระแค้นที่แมนเดรกขโมยเอาทุกอย่างของเขาไปซึ่งพอโลแวนเห็นว่าเมอร์ลินได้พาคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเขาก็คิดว่านี่คงจะเป็นมิลเดรดที่เมอร์ลินเสกคาถาแปลงร่างใส่เธอเพื่อจะได้พาเข้ามาแกล้งให้พวกเขาตกใจเล่นแต่ว่าเจ้ามังกรก็เริ่มโมโหแล้วพ่นไฟออกมาขู่ทุกคนพร้อมกับบังคับให้โลแวนยอมบอกมาว่าเอาสมบัติของเขาไปซ่อนไว้ที่ไหนโลแวนจึงพยายามอธิบายว่าเจ้ามังกรกำลังเข้าใจผิดอยู่เพราะเขาไม่ใช่พ่อมดแมนเดรกคนนั้นแต่ว่าเจ้ามังกรก็ยังไม่ยอมเชื่อและคิดว่าแมนเดรกได้แปลงโฉมให้ตัวเองมีรูปร่างที่แปลกไปครูแกเกิลจึงช่วยอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้ามังกรฟังว่าตอนนี้เวลามันได้ผ่านมานานมากแล้วนับตั้งแต่ที่เขาถูกผนึกเอาไว้ในถ้ำและพอมดแมนเดรกก็ได้เสียชีวิตไปแล้วจากการจมน้ำแต่เมื่อได้ยินแบบนั้นเจ้ามังกรก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวทุกคนจนกว่าเขาจะได้สมบัติที่ถูกแย่งไปกลับคืนมาส่วนทางฝั่งของมอสกับดูซิลล่าหลังจากที่เห็นว่าเจ้ามังกรได้บุกเข้ามาในบ้านมอสจึงสั่งให้ดูซิลล่าพูดความจริงออกมา
ว่าตอนนี้มิลเดียดอยู่ที่ไหนกันแน่ดูซิลลาก็เลยยอมเล่าทุกอย่างให้มอสฟังว่าเธอกับอีเทลปล่อยเรือที่มิลเดียดเอาแท็บบี้ซ่อนไว้ในนั้นให้มันลอยตามน้ำไปซึ่งตอนนี้มิลเดียดคงจะกำลังตามไปช่วยแท็บบี้อยู่พอมอสได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกโมโหมากที่ดูซิลลาใจร้ายกับมิลเดียดแบบนี้แต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่ทั้งสองจะมาทะเลาะกันเพราะพวกเธอจะต้องหาวิธีช่วยครูแคคเกิลที่ตอนนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายต่อจากนั้นทั้งสองคนจึงพากันออกไปตามหามิลเดดจนได้พบกับมิลเดดที่กำลังติดอยู่ในเรือกลางแม่น้ำซึ่งพอทั้งสองคนลงไปหาข้างล่างก็พบกับครูฮาร์ดบูมที่กำลังนอนหมดสติอยู่และไม่มีใครรู้ว่าครูฮาร์ดบูมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมอสจึงคิดว่าบางทีครูฮาร์ดบูมอาจจะมีวิธีจัดการกับเจ้ามังกรได้แต่ตอนนี้จะต้องหาวิธีเอาเรือออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนในทันใดนั้นมิลเดดก็คิดบางอย่างออกว่าตอนนี้มอสกับดูซิลล่ามีไม้กวาดอยู่2ด้ามถ้าหากช่วยกันดันเรือให้หลุดออกมาจากหินได้แล้วจากนั้นค่อยใช้ไม้กวาดทั้ง2ด้ามดึงเรือกลับเข้าฝั่งพอรู้แบบนั้นทั้ง3คนก็รีบลงไปช่วยกันดันเรือทันทีแต่ในระหว่างนั้นพวกเธอก็เจอกับกล่องบางอย่างที่มันติดอยู่ข้างล่างพอช่วยกันเอาขึ้นมาดูก็ปรากฏว่ามันคือหีบสมบัติที่มีสมบัติมากมายอยู่ในนั้นเต็มไปหมดแล้วมิลเดดก็เจอกับสร้อยคอโบราณชิ้นหนึ่งที่เห็นว่ามันดูสวยงามมากเธอก็เลยลองเอามันมาสวมที่คอดูทันใดนั้นครูฮาร์ดบูมก็เริ่มจะขยับตัวได้บ้างแล้วพวกเธอจึงพากันลงไปช่วยดันเรือต่อจนในที่สุดมันก็สามารถหลุดออกมาจากหินได้สำเร็จส่วนทางฝั่งของคนอื่นๆที่ตอนนี้กำลังอยู่ในบ้านกับเจ้ามังกรอีเทียวก็ขอให้เขาลองเล่าเรื่องราวสมัยก่อนให้เธอฟังว่าเขากับพ่อมดแมนเด็กนั้นได้ต่อสู้กันยังไงบ้างและในระหว่างที่เจ้ามังกรกำลังเล่าเรื่องของเขาให้อีเทียวฟังนั้นโลแวนเวฟก็สั่งให้คนอื่นๆพากันหนีไปและพอเจ้ามังกรหันมาเห็นเขาโลแวนกับครูแคคเกิลก็บอกให้อีเทียวรีบวิ่งหนีออกมาจากนั้นเขาก็ทำการร่ายคาถาเพื่อจะจัดการกับเจ้ามังกรทันทีแต่ว่าพลังของโลแวนก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้ามังกรได้เลยแม้แต่น้อยแถมมันยังพ่นไฟใส่ไม้เท้าของโลแวนจนไหม้ไปอีกซึ่งพวกเด็กๆที่ได้พากันหนีออกมาข้างนอกและกำลังรอลุ้นว่าโลแวนจะสามารถจัดการกับเจ้ามังกรได้หรือเปล่าแต่ทว่าโลแวนเว็บกับครูแคคเกิลก็ถูกเจ้ามังกรจับตัวออกมาแล้วสั่งให้พวกเด็กๆที่กำลังหลบอยู่ออกไปมอบตัวซะดีๆทำให้ทุกคนก็เลยต้องยอมกลับเข้าไปหาเจ้ามังกรอีกครั้งจากนั้นเจ้ามังกรก็บังคับให้โลแวนพาเขาไปตามหาสมบัติเดี๋ยวนี้ซึ่งโลแวนก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาที่ไหนเพราะมันยังไม่มีใครเคยเจอสมบัติเลยตั้งแต่ที่พ่อมดแมนเร็กจมน้ำตายแต่ทันใดนั้นจู่ๆมิลเดดกับมอสก็ได้โผล่ออกมาบอกว่าตอนนี้เธอเจอหีบสมบัติแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเจ้ามังกรจะต้องปล่อยตัวพ่อของเธอไปก่อนซึ่งพอได้ยินแบบนั้นเจ้ามังกรก็เริ่มโมโหที่มิลเดดกล้าท้าทายเขาจึงคิดจะพ่นไฟเผามิลเดดให้มอดไหม้ไปแต่ว่าสร้อยคอที่มิลเดดกำลังสวมอยู่มันก็สามารถต้านทานพลังของเจ้ามังกรเอาไว้ได้ทำให้เจ้ามังกรเชื่อแล้วว่ามิลเดดนั้นมีสมบัติของเขาอยู่จริงๆเพราะสร้อยคอที่มิลเดดกำลังสวมอยู่มันเป็นเครื่องรางที่แมนเดย์เคยใช้ในการขับไล่เขาต่อจากนั้นทั้งสองฝ่ายจึงหันมาทำข้อตกลงกันแต่ด้วยดีซึ่งเจ้ามังกรก็ยอมให้โลแวนเว็บอาศัยอยู่ที่บ้านเก่าของเขาต่อได้เพื่อแลกกับสมบัติที่มิลเดดได้ไปเจอมาแถมยังยกเครื่องรางที่มิลเดดกำลังสวมอยู่ให้เป็นของขวัญแล้วเจ้ามังกรก็เอาสมบัติของเขากลับออกไปอย่างสันติจากนั้นพอเรื่องทุกอย่างได้จบลงแล้วครูฮาร์ดบูมก็ได้สติฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอีกสักหน่อยถึงจะหายกลับมาเป็นปกติโลแวนจึงช่วยพูดกับครูฮาร์ดบูมว่าควรจะให้มิลเดดได้เลี้ยงแท็บบี้เอาไว้ต่อเพื่อตอบแทนที่มิลเดดช่วยชีวิตครูฮาร์ดบูมเอาไว้ได้แถมยังช่วยทำให้เจ้ามังกรกลับออกไปอย่างสงบอีกแต่ครูฮาร์ดบูมก็ไม่อยากจะยอมรับเรื่องนี้เพราะคิดว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะมิลเดดที่แอบเอาเจ้าแท็บบี้มาด้วยดูซิลล่าก็เลยช่วยพูดกล่อมครูฮาร์ดบูมว่าในตอนที่ครูกำลังหมดสติอยู่นั้นเจ้าแท็บบี้มันได้เข้าไปนอนรอบๆคอของครูเพื่อคอยให้ความอบอุ่นพอได้ยินแบบนั้นครูแคคเกิลก็เลยจะยอมยกโทษให้มิลเดดเรื่องแท็บบี้และชวนให้ทุกคนออกไปเล่นน้ำกันต่อเพื่อปล่อยให้ครูฮาร์ดบูมได้พักผ่อนอย่างสงบซึ่งก่อนที่ทุกคนจะพากันกลับออกไปนั้นครูฮาร์ดบูมก็ได้ขอบคุณมิลเดดที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ในวันนี้และแล้วเรื่องราวที่สุดแสนจะวุ่นวายก็ได้จบลงไปอีกหนึ่งวัน